จ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการค้นหาดาราสาวแตงโมนิดาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากได้ข้อมูลใหม่จากประชาชนในพื้นที่ทำให้ต้องค้นหาใต้น้ำอีกรอบเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณชมพูนุชพัทรคจีรายงานสดจากท่าเรือพิบูลสงคราม1ค่ะคุณชมพูนุชเชิญค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนำกำลังลงค้นหาใต้น้ำอีกครั้งนะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลใหม่จากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะว่าพบวัตถุตกลงมาจากเรือที่คาดว่าจะเป็นเรือที่ดาราสาวแตงโมนิดาโดยสารมาด้วยค่ะโดยทีมสำรวจใต้น้ำและผิวน้ำนะคะยังลงระดมกำลังค้นหาร่างดาราสาวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะจุดโค้งน้ำที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ1กิโลเมตรหลังจากได้รับข้อมูลใหม่จากประชาชนในพื้นที่ค่ะว่าพบวัตถุตกน้ำจากเรือที่คาดว่าจะเป็นเรือที่ดาราสาวแตงโมนิดานั่งมาด้วยซึ่งจุดที่ได้รับข้อมูลมานั้นค่อนข้างจะอยู่ห่างจากจุดที่เพื่อนของดาราสาวให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาหรือผู้ที่เดินทางสัญจรทางน้ำนะคะช่วยเพิ่มการสังเกตและแจ้งเบาะแสเพราะจนถึงเวลานี้ก็ใกล้จะครบ 20-24 ชั่วโมงของการจมน้ำแล้วซึ่งร่างของผู้จมน้ำจะค่อยๆลอยขึ้นมาเหนือน้ำทำให้สังเกตง่ายขึ้นเดี๋ยวก็ตามค่ะทีมค้นหาจะสลับทีมทำงานกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีกำหนดหยุดปฏิบัติการแต่จะระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ทันทีที่ฟ้าเริ่มสว่างค่ะโดยได้ย้ำนะคะว่าอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือเรื่องของแสงสว่างและพิกัดของจุดเกิดเหตุที่ไม่ชัดเจนค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะค่ะขอบคุณคุณชมพูนุชค่ะและเมื่อเวลา 19:40 ที่ผ่านมาเพื่อนของดาราสาวแตงโมนิดาในเรือสปีดโบ๊ททั้ง5คนที่มีทั้งเจ้าของเรือที่เป็นคนขับและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะเบื้องต้นคนขับเรือระบุว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ